สวัสดีครับน้องเรามาดูโจทย์ฟิสิกส์กันต่อนะครับดูที่ข้อแรกนะครับข้อแรกไอ้ที่เฮลิคอปเตอร์บินเนี่ยนะครับข้อนี้คือใช้นี่เลยเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูนะครับคือตอนแรกดูข้อที่หนึ่งตอนแรกมันบินลงมาถูกต้องไหมบินลงมาความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันถูกลมพัดจากที่ตอนออกไปที่ตอนตกนะครับอันนี้ก็คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่น้องจะต้องหาก็คือน้องต้องหา v ตรงนี้ไอ้รูปเนี้ยคุ้นๆไหมมันคือรูปพีทาโกรัสเลยสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมันก็คือรูปนี้เลยนะครับอันนี้เป็น12 5ฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่12 5 13นะครับ12 5 13แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้มันเป็นแต่เนี้ยมันเป็น120อันนี้เป็น50อันนี้ก็ต้องเป็น130ก็เหมือนกันคูณ10เข้าไปเนาะเนี่ยเติม0เข้าไปเติม0เติม0เติม0ดังนั้นน้องได้ v แล้วฝั่งเนี้ย v เท่ากับ130เมตรต่อวินาทีนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้โจทย์ต้องการหา S ระยะทางนะครับก็ S เท่ากับ V คูณ T V คือที่เราหาได้ตรงนี้นะครับก็คือ130คูณ T T คือ1ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น65กิโลเมตรต่อนะครับระยะทางนะครับ65กิโลเมตรดูข้อ2นะครับข้อที่2ข้อที่2ตรงนี้น้องดูที่ระยะทาง 1,500 ฟุต 1,500 ฟุตตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรจำไว้เลยนะครับว่า1ฟุตเท่ากับ 0.3 เมตร1ฟุตเท่ากับ 0.3 เมตรแปลงหน่วยบัญญัติยางปกติอันนี้เข้าไป 1,500 มันก็เท่ากับเท่าไหร่เป็นเมตรแล้วกันคูณไขว้หารตัวคนน้องก็เอา 1,500 คูณ 0.3 ก็เอ็กน้องจะได้เป็น1500คูณ 0.3 ก็จะได้เป็น450เมตรนะครับก็ได้แล้ว 1,500 คูณเท่ากับ450เมตรนะทีนี้หา T ง่ายๆเลยจากสูตรเบสิกพื้นฐานของเรานะครับหา TS เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 G T ลบ2 S ก็คือตัวนี้นั่นเองแต่ทีนี้ต้องมีเรื่องทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นอันนี้เป็นบอลลูนนะครับบอลลูนเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ขึ้นเสมอนะครับบอลลูนมันเคลื่อนที่ขึ้นแต่ข้อนี้อันนี้เป็นลงมาจะเป็น mg ถูกต้องไหมเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับเคลื่อนที่ขึ้นอันนี้ที่กำหนดให้เคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยเป็นบวกนะครับโจทย์บอกว่าเขาโยนเหรียญลงมาโยนเหรียญลงมานะครับโยนเหรียญลงมานะครับเดี๋ยวที่จะกำหนดให้ว่าทิศทางเนี่ยที่เป็นทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยให้เป็นบวกนะครับนะอันนี้ที่โยนเหรียญออกมาเป็นบวกทิศขึ้นก็ต้องติดลบนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับน้องทีนี้ก็ AS ตรงนี้ก็จะต้องติดลบนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงนะครับก็จะเป็นลบ450เท่ากับ U คือเท่าไหร่ครับ
U ก็คือความเร็วแหละนะครับก็คือ5 5 t บวก1ส่วน2คูณ g g ตัวนี้ต้องเป็นลบ10นะครับg ต้องเป็นลบ10เพราะว่ามันปาลงนะครับอันนี้ต้องติดลบเพราะว่าเขาโยนเหรียญลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ10 t กำลัง2ทีนี้ก็มาคิดกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบ450เท่ากับ 5t 1 2คูณลบ10ก็จะเป็นลบ 5t กำลัง2นะครับที่ย้ายข้างใหม่นะย้ายข้างใหม่ให้มันดูดีหน่อยเอามาเขียนตรงนี้แล้วกันก็จะเป็น 5t กำลัง2ลบ 5t ลบ450นะครับตรงนี้นะทีนี้ให้มันทำง่ายๆหน่อยคิดเลขง่ายๆที่เรา5หารตลอดนะครับ5หารทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น t กำลัง2ลบ t ลบ5 9 45 90เท่ากับ0นะครับทีนี้ก็ทำเป็น2วงเล็บนะครับก็จะเป็นทีกับทีเก้าสิบใช่ไหมเก้าละสิบนะครับลบบวกดังนั้นเราได้ทีทีก็คือทีเนี่ยมันจะเท่ากับสิบและลบเก้าแต่เราใช้ได้ยังไงใช้สิบหรือใช้ลบเก้าต้องใช้อันที่เป็นบวกนะครับก็คือใช้สิบนั่นเองนะครับทีเท่ากับสิบวินาทีต่อต่อ10วินาทีนะครับข้อนี้ดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3เนี่ยโจทย์บอกว่ารถบรรทุกทหารคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากโรงรถไปตามถนนด้วยความเร็วคงที่1เมตรต่อนาทีกำลัง2นะครับจนมีความเร็วได้36กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งต่อด้วยความเร็วคงที่ดังกล่าวต่อไปอีก30นาทีแล้วจึงหยุดจงหารถบรรทุกคันดังกล่าวเคลื่อนที่ไปได้กี่กิโลเมตรหาระยะทางนะครับข้อนี้ข้อนี้หาระยะทางนะครับข้อนี้นะครับคือน้องดูนะมันจะเป็นกราฟนะครับข้อนี้เดี๋ยวพี่จะวาดกราฟให้ดูให้น้องดูง่ายๆนะครับระยะทางข้อที่สามข้อนี้มันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับจะเป็น v กับ t นะครับไอ้กราฟเนี่ยนะไอ้ตรงนี้นะครับจะเป็น v เป็นความเร็วนะครับตรงนี้จะเป็นเวลานะครับจะเป็นเวลาซึ่งเราหาความเร็วก่อนนะครับความเร็วเนี่ยเขาให้เป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนะครับอันนี้เราต้องแปลงหน่อยวีเนี่ยค่าเป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องต้องเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีคูณด้วย5ส่วน18นะครับก็จะได้เป็นเนี่ย5ส่วน18คูณ36 18 2 5 2 10ได้เป็น10นะครับ10เมตรต่อวินาทีv นะแล้วก็พอดกราฟไว้ตรงนี้นะครับเป็น10
ทีนี้มาดูกันที่เวลานะครับตอนแรกอันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตรงนี้นะครับจากกราฟเนี่ยไอ้จุดเนี่ยนะตอนแรกมันจะเป็น10วินาทีก่อน10วินาทีนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปอีกตรงนี้นะครับอีกนะเราต้องแปลงเป็นวินาทีนะครับตรงนี้มันก็จะเป็น 1,800 วินาทีนะครับ1,800วินาทีตรงนี้นะครับที่บ้านทำไมดูไม่ดีนะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้จะเป็น10นะครับแล้วก็ระยะจากนี้ถึงนี้ครับจะเป็น 1,800 จะเป็น 1,800 ทีนี้กราฟที่ออกมานะครับมันจะเป็นแบบนี้พี่รู้สึกว่าโจทย์ข้อนี้เขาจะตกกราฟไปนะจริงๆมันต้องมีกราฟด้วยนะไม่งั้นน้องจะงงนะครับมันจะเป็นแบบนี้กราฟนะครับอันนี้จะเป็น V อันนี้จะเป็น T นะครับเป็นรูปแบบนี้ที่ว่าได้ครับข้อนี้ง่ายมากเลยน้องแค่เอาระยะทางเนี่ยนะครับจะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะข้อนี้เท่ากับทอใต้กราฟระยะทางเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟน้องแค่เอาพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมมันคือเดี๋ยวพี่ว่าจะดูก็คือเอาพื้นที่ตรงนี้สามเหลี่ยมบวกกับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะเป็น1ส่วน2คูณฐานฐานนั้นก็คือตรงนี้มันจะเป็น10ตรงนี้จะยาว1,800นะครับสูง10ก็จะเป็นเช่น1ส่วน2คูณ10คูณ10แล้วก็บวกด้วยไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะก็จะเป็น 1,800 คูณ10บวกด้วย 1,800 คูณ10ก็จะได้เป็น50บวกกับ18000นะก็จะได้เป็น18050นะครับอันนี้จะเป็นหน่วยเมตรต้องตอบเป็นกิโลเมตรนะครับที่ต้องการคือเป็นกิโลเมตรน้องแค่เอาไปเท่าไหร่หารพันถูกต้องไหมนะครับก็จะได้เป็น1ก็จะได้เป็น18.05หน่วยเป็นกิโลเมตรนะ 18.05ไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4อันนี้ก็ง่ายเลยข้อที่4นะครับอ
จงคำนวณหาแรงดึงดูดระหว่างมวลหาแรงดึงดูดระหว่างมวลหา F ได้ในข้อนี้ใส่สูตรแล้วก็ตอบได้เลยนะครับ F เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนด้วย R กำลัง2ที่น้องต้องจำให้ได้คือค่า G นั่นเอง G มันคือ 6.7 คูณ 10 กำลังลบ 11 นะครับไอ้ค่า G เนี่ยน้องต้องรู้นะครับ 6.7 คูณ 10 กำลังลบ 11 คูณ M 1 M 1จะเป็น60คูณ10กำลัง24 M 2ครับเป็น16คูณ10กำลัง27หารด้วย R กำลัง2 R มันจะเป็น4คูณ10กำลัง9 4คูณ10กำลัง9แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้เป็นการคิดเลขแบบง่ายๆนะนะครับเหมือนการเหมือนเลขยกกำลังนะครับคูณกำลังมาบวกกันนะครับไอตัวที่หารถ้าเอากำลังขึ้นไปมันก็กำลังติดลบข้อนี้ไม่ยากนะข้อนี้ตอบ 4.02 คูณ 10 กำลัง 24ที่คิดมาให้แล้วนะครับตอบ 4.02 คูณ 10 กำลัง 24 นิวตันน้องลองไปคิดดูนะครับไม่ยากคูณเลขไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับดูข้อ5ข้อที่5เฮลิคอปเตอร์แบบชินุกของกองทัพบกลำหนึ่งใช้ในการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรหนัก1,075 กิโลกรัมจากที่ตั้งงานฐานยิงโดยใช้เชือกผูกห้อยลงมาจงหาแรงตึงเป็นนิวตันของเชือกแรงตึงเชือกข้อนี้ง่ายนะข้อนี้โจทย์เหมือนเรื่องลิฟต์อะเหมือนเรื่องลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลิฟต์เคลื่อนที่ลงนะครับถ้าเกิดว่าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นก็แค่เอาแรงทีเยอะแรงตึงเชือกลบด้วย mg นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลิฟต์เคลื่อนที่ลงก็แค่เอาอะไรครับเอา mg เนี่ยลบด้วยแรง g นะครับข้อนี้ดูนะนี่แค่เป็นแค่มวลแล้วนะครับไอ้แรงอันนี้เป็นตรงกลางอันนี้แรงขึ้นเป็นแรง g เป็นแรงตึงเชือกก็เป็นแรง g ไอ้ลงมาเป็น mg ครับข้อนี้มันจะเคลื่อนที่ลงนะครับเคลื่อนที่ลงเนี่ยความเร่ง a มันจะเท่ากับ1ส่วน2เมตรต่อเซกสองคะแนนนะครับก็นี่เลยจากซิกมาเอ็กซ์เท่ากับเอ็มเอที่บอกแล้วอันนี้มันเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงเราก็ต้องเอาเอ็มจีเนี่ยลบด้วยทีก็จะเป็นเอ็มจีลบทีเท่ากับเอ็มเอนะครับเอ็มจีคือมวลเขาให้มาแล้วนะครับ1075g ต้องคูณ g ด้วยนะครับคือคูณ10ลบ t ลบ t นะครับ t คือแรงดึงเชือกที่เราต้องการหานะเท่ากับมวลก็คือ1075คูณ a ความเร่งก็ให้มันคือ1ส่วน2นั่นเองเราต้องแค่คูณ1ส่วน2ที่เหลือก็คือคิดเลขแบบโอเคไหมง่ายไหมคิดเลขหาทีออกมานะครับตอบแล้วเนี่ยข้อนี้จะได้เป็นที่เท่ากับ102.5 นิวตัน102.5 นิวตันนะครับดูข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6มันจะเป็นรูปการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับให้น้องหา a หาความเร่งนะครับดูกันนะครับข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้
ที่ลงเนี่ยไอ้วัตถุอย่างมันก็จะดึงตรงนี้ให้เคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอมันจะแตกต่างนี้ทิศทางของมันก็นี่เลยจากซิกมา n เท่ากับ n a นะครับซิกมา f ก็คือแรงข้อนี้นะครับซิกมา F เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้น้ำหนักของไอ้มวลก้อนนี้นี่แหละนะครับที่มันลงมาเนี่ยมันจะเป็น 1.55 นิวตันนะครับ 1.55 นิวตันมันก็เป็นเนี่ยเป็นแรง F เลยนะครับข้อนี้เนาะก็ได้เป็นซิกมา F ก็คือแรงนี่แหละที่มันลงมา 1.55เท่ากับ m มวลเนื่องจากอันนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ทั้งระบบน้องต้องเอามวลอันนี้บวกกับมวลอันนี้นะครับต้องเอามวลมันบวกกันก็จะเป็น 0.32 บวกกับ 0.155 นะครับสงสัยไหมอันนี้มวลมันคือ 0.155 แต่ตรงนี้มันคือ mgนะครับน้องต้องเอาไปคูณค่า g เนี่ยคือคูณ10อ่ะมันก็เลยเป็นเท่าไหร่คูณ10มันก็เลยเป็นเนี่ยนะครับ 1.55 นะครับทีนี้ก็คือคูณ a ma m ก็คือว่าเอาของก้อนนี้หัวก้อนนี้นะครับแล้วก็คูณ a ความเร็วที่เราต้องการหาเพราะฉะนั้นก้อนนี้น้องจะได้เป็น a เท่ากับ 1.55 หารด้วยเอาสองอันนี้มาบวกกันก็ 0.475 0.475 ก็จะได้ 5A เป็น 3.26 เมตรเปอร์เซ็นต์